สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ MRT บางขุนนนท์ประตู2วันนี้เราจะพาไปเที่ยวด้วยรถบัสไฟฟ้าบริการฟรีเที่ยว4ตลาดน้ำเขตตลิ่งชันนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยบางขุนนนท์ไปที่ตลาดน้ำ2คลองตลาดน้ำตลิ่งชันแล้วก็ไปที่ตลาดน้ำคลองรัฐมะยมสุดท้ายคือตลาดน้ำวัดสะพานนะครับอันนี้ก็จะเป็นเที่ยวรถต่างๆที่เราจะไปมีตัวรถเป็นแบบนี้รถมาแล้วทุกคนนี่เลยมีไปตลาดน้ำสองคลองตลิ่งชันไปสายใต้ใหม่ตลาดน้ำคลองรัฐมะยมตลาดดอกไม้แล้วก็ตลาดแถววัดสะพานนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปนี้มา MRT บางขุนนนท์ประตู2นะเริ่มต้น 9:00 นหมดตอน 4:30 นนะครับตอนนี้เรามาถึงที่ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันแล้วนะครับใช้เวลาเดินทางก็ประมาณ10นาทีเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในด้านในกันนี่ตลาดน้ำสองคลองก็ถ้าใครจะมานะทุกคนก็คือสามารถที่จะไปมาด้วยรถไฟฟ้า MRT นะครับ MRT มาลงบางขุนนนท์ออกประตู2หลังจากนั้นอยู่ตรงประตูเลยอยู่ตรงทางลงเลยเขาจะเขียนป้ายว่าแบบรถบริการอะไรเงี้ยแล้วก็ยืนรอตรงนั้นประมาณ 9:00 นเช้า 9:20 น 9:30 นอะไรเงี้ยรถก็จะมานะครับนี่มีจุดทำบุญด้วยเดี๋ยวเราเข้าทางฝั่งนี้ดีกว่าเพื่อที่เราจะได้เริ่มต้นตั้งแต่แรกเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันจริงๆอ่ะเดินตรงไปเลยก็ได้มันก็จะเข้าตรงกลางตลาดแต่เราว่าเราจะมาเริ่มต้นตั้งแต่ด้านนี้เลยนะเพื่อที่จะให้เห็นบรรยากาศของตลาดนะครับอ้าวน้องเหมือนนะปุ้ยเดินมาตรงนี้เลยนะทุกคนค่าน้ำด้านหลังตึงตึงนี่เลยนะครับอู้มะม่วงนี่คือตลาดแรกที่เราพามานะก็จะเป็นตลาดน้ำสองคลองนะครับนั่นหมายสองคลองก็คือเนี่ยคลองวัดกับคลองด้านน้ำเป็นสองคลองตัดกันนะเขาเลยเรียกว่าตลาดน้ำสองคลองนะครับด้านล่างนั่นขายอะไรขายขนมมีด้านล่างขายขนมด้วยนี่เดี๋ยวขอดูก่อนนะขอดูคุณป้าขายอะไรคุณป้าขายขนมหวานเห็นไหมคะที่บ้านแล้วอืมอย่าขนมหวานไหมคุณป้าขายขนมหวานไปไปเดินดูเดินดูของก่อนนะทุกคนเนี่ยข้าวปั้นกาแฟน้ำแกงดูน้ำอ้อยสดก็มีนะบรรยากาศแบบชิลมากคือมีซื้อกับข้าวซื้อของกินแล้วก็มานั่งแบบกินด้านข้างอย่างนี้นะฮะตลาดน้ำของกินแบบเยอะแยะเลยขนมหวานอะไรต่างๆหมูสเต๊กก็มีอ๋อเดี๋ยวเขาจะมีร้องเพลงประกอบด้วยนะแล้วคือตลาดน้ำตลิ่งชันอยู่ตรงนู้นอยู่ใกล้ๆกันแต่ว่าแบบตอนนี้เราให้ดูตลาดน้ำสองคลองก่อนเนาะเออแล้วก็ประมาณนี้นะบรรยากาศเห็นไหมสบายๆไปเดินดูด้านนี้ต่อเนี่ยคือตลาดน้ำสองคลองก็จะอยู่แบบริมคลองเนี่ยมีจุดนั่งกินข้าวแบบมีสบายๆนะทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศด้านข้างสวยมากมีสะพานรถไฟเดี๋ยวเดินดูโอ้โหมีแบบผักสดด้วยกับไปแล้วถ้าถ้วยนะคะพลังวันนี้ถ้วยค่ะอร่อยทุกคนโอเคแล้วปล่อยนุ่มจานอะไรจ๊ะดูยูนุ่มมาคนใส่หนุ่มม่วงกล้วยอันนี้สั่งไม่ลงอ๋ออันนั้นเป็น
ร้านน้ำนะครับคุณลุงเดี๋ยวขอเดินหน่อยนะอันนี้เป็นร้านขนมนะครับนี่เขามีแบบมีขนุนมีข้าวโพดน่ากินน่ากินฮะเลยข้าวคลุกกะปินะครับข้าวคลุกกะปิอ๋อนี่มีเป็นฟักทองเป็นผลไม้ผลไม้ผักขนมหวานนี่มีขนมขนมไทยครับแบบทานขนมไหมคะอุ้ยหอมอ่ะหอมน่ากินค่ะเดินดูเดี๋ยวหาซื้ออะไรกินแถวๆนี้นิดนึงนะซื้อข้าวกินเดี๋ยวตลาดแรกที่เราจะมาก็คือเราจะมากินข้าวนะทุกคนแล้วก็เอ้ยนี่เดี๋ยวมาให้อาหารปลานี่ตัวนี้เขาจะมีแบบคนร้องเพลงกันตลาดน้ำสองครองวัดตลิ่งชันนะครับชุมชนต้องเที่ยวนะครับนี่มีแบบว่าขนมเบื้องอยู่ด้านนี้นะครับขนมเบื้องไส้หวานไส้เค็มเยอะแยะเลยนะฮะอันนี้ร้านน้ำเดี๋ยวเราเดินไปนู่นเนี่ยมันมียาวไปถึงนู่นเลยอันนี้ส้มตำส้มตำยางแดงร้อนมะพร้าวน้ำมะพร้าวแล้วก็จะมีแบบน่ากินอ่ะซื้อไปมาปลาแหนม30บาทไส้กรอกก็มี20บาทเดี๋ยวเราขอเดินสำรวจกันนะว่าแบบมีอะไรบ้างอาจจะกินเป็นข้าวที่ตลาดนี้ตลิ่งชันเขาไปกินขนมตลิ่งชันอยู่ใกล้เดี๋ยวเดินไปขนมจีนไก่หุ้ยปลาย่างไก่ย่างอันนี้ผัดไทยถามจะบอกว่าให้ไก่ยังมันขนมเบื้องหยวนกาแฟร้านข้าวไม่มีอะไรมันแล้วแต่วันนะครับน้ำบินแล้วก็ร้านน้ำชื่ออะไรดีอ่ะบ้าบินโอ้โหข้าวกล่องแมวบินไปกินกาแฟคุณลุงตรงนี้ที่ผมมากินขนมก่อนน่าคิดว่าตลาดมันมีแค่นั้นก็เลยนั่งตรงนั้นดูถึงข้างในเลี้ยงแมวเป็นแมวเดี๋ยวเรากินบ้าบินมะพร้าวอ่อนกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันเหมือนเดิมเพื่อนนี่เองพาดูระหว่างที่รอบ้าบินมะพร้าวอ่อนนะครับพามาดูบรรยากาศแบบแถวตลิ่งชันมันยังเป็นบรรยากาศที่แบบชุ่มลุ่มรื่นเป็นเหมือนเรามาต่างจังหวัดอะเวลาแบบถ้าเราอยู่โซนอื่นๆนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นชุมชนเมืองที่เป็นแบบมีตึกมีแต่สิ่งก่อสร้างอะไรเงี้ยแต่พอมาตลิ่งชันมาทางนี้เรารู้สึกว่ามันสบายตาดูเห็นไหมมันมีต้นไม้มีคลองอะไรเงี้ยยังเป็นชุมชนที่แบบน่าอยู่เหมือนกันไงแล้วก็มีตลาดน้ำเยอะด้วยที่สำคัญก็เดี๋ยวนี่คือเป็นช่วงประมาณ9โมงกว่าๆนะได้เรียบร้อยแล้ววันนี้ร้านข้าวแกงเดี๋ยวเรากินข้าวก็กินข้าวที่นี่เลยก็ได้แล้วก็ไปตลิ่งชันนะเขาจะกินขนมเดินกินขนมเพราะว่าที่นู่นเหมือนจะไม่มีโต๊ะนั่งเยอะอันนี้มันมีโต๊ะนั่งเดี๋ยวเดินไปนั่งแถวนู้นก็ได้มั้งร
แถวนี้คือตลาดน้ำสองคลองเขาจะมีแบบเก้าอี้นั่งเก้าอี้ไม้นั่งอย่างเงี้ยยาวๆนะแล้วก็เลยจะกินข้าวที่นี่เลยแล้วก็ตลิ่งชันเดี๋ยวไปเดินซื้อขนมแล้วเราก็เดี๋ยวจะไปตลาดอื่นๆอีกเพราะว่าเพิ่ง9โมงกินอะไรดีอ่ะเนี่ยของเขาเยอะอยู่ก๋วยจั๊บก็มีก๋วยจั๊บขนมเบื้องมาเดินมานั่งเป็นนั่งแถวนู้นดีกว่าเพราะว่านั่งแถวนู้นมันจะสบายกว่าไม่มีกาแฟนะครับมีร้านเดี๋ยวเราลองพามาดูด้านนี้ก่อนเนี่ยกาแฟก็มีจะเป็นของใช้ขนมนะครับร้านคุกเขาเก็บปากหม้อแต่นี่อ้อนมีผ้าถุงผ้าถุงผ้าอะไรเงี้ยผ้าสิ้นสลงต่างๆเยอะแยะเลยแล้วก็ถ้าใครบอกว่าเนี่ยมาทำบุญที่วัดได้นะครับวัดตลิ่งชันเดี๋ยวเราไปทางฝั่งนู้นดีกว่าไปนั่งนู้นดีกว่าเพราะว่าฝั่งนู้นคนเยอะแล้วค่อยซื้อกับซื้อข้าวกินเอาก็ได้แต่ว่าฝั่งนี้เขามีกับข้าวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ โอ้นี่ไงเฮ้ยมีขนมเนี่ยนี่ตะโก้ยี่ห้าบาทตลิ่งปีนก็มีนะทุกคนส้มโอโอ้นี่ลูกจำลูก200เดี๋ยวไปเดินดูนี่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีนั่นไม่มีกับข้าวปะเดี๋ยวมาให้อาหารปลาแป๊บหนึ่งนะกำกอน20บาทนี่ได้ละ20บาทป้องไปหนึ่งชิ้นมีปลาเยอะไงนี่โอ้ปลาเยอะมากปลาตัวใหญ่ด้วยเนี่ยให้อาหารปลาตรงนี้แล้วก็กินสรุปก็คือเอาหนุ่มฟังไปแล้วก็กินเฮ้ยจิ๊บโอ้โอ้โอ้โหโอ้โหปุ๊บโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวให้อีกฝั่งหนึ่งทุกคนเดี๋ยวมาให้ฝั่งนี้ตุ๊บโอ้โหคือมีปลาทุกหย่อมหญ้าตุ๊บนี่หมดแล้ว20บาทเรานี่ฮะวัดตลิ่งชันตลาดน้ำวัดตลิ่งชันก็ตลาดน้ำสองคลองเนาะถ้าใครสนใจก็ลองแวะมาได้อุ้ยเดี๋ยวไปข้าวถ้างั้นข้าวยังไม่กินก็ไปกินขนมคุณยายตรงนู้นดีกว่าตรงข้างหน้าเลยอ่ะหมดแล้วไปหยอดมาใหม่ดิ20บาทให้อาหารปลากันที่แรกว่าจะกินข้าวนะแต่ว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราไปหลายตลาดเลยทุกคนเราไป4ตลาดนะก็เลยบอกว่าจะไม่กินข้าวแล้วกันจะกินขนมนิดหน่อยนิดหน่อยไปนะอันนี้เพื่อนเขากินไปมาบินไปแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำกาแฟคุณลุงตรงนี้แหมได้อีกหนึ่งอันก็คือเหมาไปเลยสิเนี่ยน้องคนมาปัดโอ้กินขนมปังเอ้อคนโอ้ยอุ้ยคนไม่ได้ให้ขนมปังมันก็ไปกินอย่างอื่นไงไปหากินในคลองไงโอ้ดูนะวิวดีสบายตาสบายใจมาทำบุญไหว้พระแล้วก็หาของกินนะครับประมาณนี้ตอนแรกเราจะไปน้องกันนะจะไปเดินนะให้เพื่อนแฟนไปเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศกันเนี่ยจริงๆอ่ะคือตลาดน้ำสองคลองอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะทุกคนแต่ว่ามันก็จะมีแบบของกินแล้วก็มีเก้าอี้นั่งสบายๆนั่งพักผ่อนนะครับแล้วก็มาทำบุญมาไหว้พระที่วัดตลิ่งชันเนี่ยของกินเยอะแยะเหมือนกันอยู่นะก็พอสมควรนะแล้วก็มีร้านขายของฝากมีร้านกาแฟอะไรเงี้ยนะข้าวตังเมี่ยงลาวข้าวตังเมี่ยงขนมผิงนะฮะเนี่ยของกินพอดีเลยถ้าไปปีหน้าใช่ไหมก็ไปซื้อเดี๋ยวเราจะไปซื้อกาแฟตรงนี้ของคุณลุงที่แบบเป็นเรืออยู่ด้านข้างเดี๋ยวค่อยไปซื้อขนมกินที่ตลาดน้ำตลิ่งชันต่อคือมันอยู่ใกล้ๆกันมันเดินไปได้นะนี่เนี่ยผักเยอะมากเลยขนมข้าวคลุกกะปิเดี๋ยวซื้อน้ำซื้อน้ำคุณลุงก่อนน้ำชดกับ
เอากาแฟเย็นครับเอาหวานน้อยครับกินน้ำอะไรไปกินน้ำก่อนมะพร้าวน้ำหอมอ่ะเขาน่าจะมีเยอะตรงเนี้ยวันนี้มีป้ายบอกราคาแล้วกาแฟที่พันมาแล้วได้แล้วดีครับดีได้มาแล้วทุกคนกาแฟเย็นขอบคุณครับแต่มาแล้วกาแฟเย็นเอ้ยอยากกินกาแฟถึงก็ว่ากินเช้าสดชื่นที่เรือมามีถึง2คนท้วนทุกคนเราเดินออกมาจากด้านในนะเราว่าจะแบบไม่ได้กินข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวตลาดอื่นแต่เราเดินมาเจอร้านนี้ร้านขมิ้นใบขมิ้นในข้าวยำเนี่ยอันนี้ก็บางสารนะคะขายตรงเนี้ยก็มีส่วนแม่ค้าในตลาดเนี่ยก็มีส่วนกินแดดไม่กินมากเดี๋ยวเรามันก็เรามากินข้าวกันข้าวอ๋ออันนี้เป็นชุดกลับบ้านเนี่ยแหละครับใช่ค่ะเก็บได้ไม่3วันอ๋อวันสามวันเขายังทำไม่ไม่มีชุดรสนะคะเป็นข้าวปลอดสารงาดำปลอดสารข้าวก็เป็นข้าวของอโศกค่ะพี่ชายเหนียวแม่นน้ำไม่ขาดมีผักผักเกลือชื่ออ๋อเขายำสุขภาพใช้ข้าวซ้ำมือแล้วก็ผักเกลือชนิดแต่ไม่เอาข้าวเนาะอันนี้ใส่ข้าวซีข้าวก่อนแล้วก็ดูกันมีกาแฟมีน้ำส้มในที่แรกเราจะมากินขนมร้านนี้แต่ว่ามาเจอข้าวก่อนเลยแบบซื้อข้าวก่อนเนาะกินข้าวก่อนแล้วกันตอนนี้ได้มาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นข้าวที่เรากินเช้านี้ก็จะมีแบบโอ้หลากหลายเลยนะมีแบบว่าข้าวแล้วข้าวสามสีเฮ้ยสามหรือสี่เนี่ยมีสีม่วงมาหน่อยนึงไม่ใช่อันนี้ผักข้าวสามสีนะครับแล้วก็จะมีแบบพวกหมูอันนี้เขาบอกว่าเป็นใบขมิ้นนะใบขมิ้นแบบว่าออร์แกนิกเลยนะมีแครอทมีผักมีส้มโอส้มโอนี่คือเป็นส้มโอที่แบบเป็นเจ้าของสวนเขาเอามาขายโดยตรงเลยนะนี่แบบกินนักกินแบบว่าของเยอะแยะเลยอันนี้เดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จปุ๊บเราก็จะไปที่ตลาดถัดไปตลาดตลิ่งชันตลาดนั้นตลิ่งชันอันนี้จะไปกินขนมแล้วนะเพราะอันนี้คือมื้อเช้าของเราครับนี่เป็นบรรยากาศของตลาดน้ำสองคลองนะครับก็เปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์เหมือนกันนะตั้งแต่เช้าเลยนะถึงบ่ายๆนะทุกคนอยู่ที่วัดตลิ่งชันนะครับถ้าใครมาด้วยรถก็คือมาลงสถานีแรกของเขาเลยนะเขาก็จะจอดให้ลงที่ตลาดน้ำสองคลองต่อไปก็คือไปลงที่ตลาดน้ำตลิ่งชันหรือว่าถ้าใครแบบลงระหว่าง2ตลาดเนี้ยเดินไปมาหากันได้นะเพราะมันอยู่ใกล้ๆกันติดกันนะด้านไหนก็จะมีของกินเยอะแยะมากมายอันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศของผู้คนแบบเริ่มทยอยมาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเต็มเลยแล้วก็มีคลองอยู่ด้านข้างอ้าวคุณป้าไปแล้วคุณป้าไปแล้วขนมเราคุณป้าไปแล้วนี่น่ากินมากเลยขนมแต่ว่าคุณป้าน่าจะไปตลาดน้ำตลิ่งชันแน่เลยคุณป้าน่าจะพายไปตลาดน้ำตลิ่งชันอยู่ใกล้ๆไปเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะตอนนี้คือกินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกลับ
เดี๋ยวจะเดินทางออกไปด้านนอกจะไปไหว้พระกันก่อนด้านข้างตรงนี้นิดนึงประตูเขาต้องเปิดเข้าไปเองนี้หรือเปล่าแต่มันเปิดอยู่นะสาธุโอ้ยดอกอันนี้สวยจังไม่ได้แต่นี่คือโอ้ยเรียบร้อยนี่คือตลาดน้ำวัดตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันนะครับทุกคนถ้าใครมาก็มาเหมือนเราได้นะนั่งรถไฟมาลงที่ MRT นั่งรถไฟมาลงที่ MRT นะครับแล้วก็ออกประตู2หลังจากนั้นพอออกประตู2เสร็จปุ๊บรอรถสักครู่นึงเดี๋ยวเขาจะมาเป็นรถคันเล็กๆสีขาวๆนะโอ้ลานจอดรถแบบแน่นเลยวันนี้ตลาดน้ำมาทางนี้เดี๋ยวเราก็หลังจากตรงนี้เสร็จปุ๊บนะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปตลาดน้ำตลิ่งชันครับซึ่งอยู่ใกล้ๆติดๆกันตรงนี้แหละอันนี้ก็มีร้านขายของชำเนี่ยถ้าใครจะมาก็คือมาลงรถเนี่ยเขาจะให้ลงรถตรงนี้แล้วก็มารอรถตรงนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปตลาดน้ำตลิ่งชันตรงนี้นะครับเดินไปตลาดน้ำตลิ่งชันกันดีกว่า